วัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Predator Mania นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว Top SG นะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันนะครับคู่นี้นะครับ Predator Mania นะฮะตัวนี้ป้ายไซส์มันหลุดไปนะครับนี่ฮะupper นะครับเป็นหนังจิงโจ้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแรหายากเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะนี่นะครับแถบปั่นนะฮะหนังจิงโจ้เกราะส้นนี่นะฮะทำพื้นฟีฟ่านะครับตรงนี้โดยรวมยังสวยนะฮะสามแถบนะครับไม่มีนะฮะหลุดไปนะครับนี่นะฮะลิ้นเดิมนะฮะสีเล็กน้อยนะครับนี่นะเพื่อความสวยงามปลายเท้านะครับลายกาวนะฮะโดยรวมยังใส่ซ้อมโอเคอยู่นะฮะตัวนี้นะครับเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะตัวนี้สายรัดลิ้นนะครับซ้อมเดิมนะฮะลำ9นะ43 275นะตัวนี้นะครับลำตรงซอฟเบอร์9นะครับตัวท็อป SG สามารถถอดเป็นปุ่มได้นะครับนี่ฮะหมุดเดิมๆนะครับนี่นะฮะชุดพื้นยังใส่เล่นได้นะฮะรอๆนะครับแต่รุ่นนี้เขาจะสะสมกันแล้วนะฮะถือว่าเป็นตัวหายากใส่ซ้อมรอๆนะฮะตัวนี้หนังจิงโจ้โอเคนะครับดูอีกข้างนะฮะเป็นตัวหายากนะครับนี่ฮะอัปเปอร์หนังจิงโจ้นะฮะสีบางๆมานะครับแถบปั่นนี่นะฮะยังโอเคนะสายละลิ้นเดิมนะครับนี่นะหนังจิงโจ้เกราะส้นฟีฟ่านะฮะตรงด้านหลังนะครับเหมือนกันนะสามแถบหลุดลอกไปนะครับนี่นะอัปเปอร์หนังนุ่มนะครับสายรัดลิ้นเดิมเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะปั๊ม9นะครับ43275นะฮะโดยรวมยังใส่รอได้นะครับนี่นะชุดพื้นนะฮะมี1ปุ่มนะครับที่ไม่เหมือนเพื่อนนะฮะเปลี่ยนมานะครับก็ยังโอเคนะฮะใครจะเอาไปเปลี่ยนใส่ปุ่มพลาสติกก็ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับในประมาณนี้นะฮะรอๆยังได้อยู่นะครับ43275นะวัดซอฟนะครับซอฟก็เกือบๆ280นะครับแต่ก็แนะนำให้ใส่ตรงไซส์นะ275นะตัวนี้นะครับหรือใครจะเอาไปสะสมก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นรุ่นหายากนะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยที่จะได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ